สอบบรรจุเขาเรียกสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการพนักงานราชการก็เหมือนลูกจ้างประจำลักษณะนี้ครับไปสอบน้องบรรสอบบรรจุแล้วผลออกมาประกาศแล้วปรากฏว่าน้องเข้าได้ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งน้องก็ลาออกจากงานเก่ามาเพื่อจะเตรียมไปบรรจุนะครับที่รู้สึกจะเป็นที่จังหวัดสระแก้วมั้งครับนะฮะที่จังหวัดสระแก้วแต่ปรากฏว่าผลประกาศใหม่น้องเขาไม่ติดน้องเขาไม่ติดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยซึ่งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ส่งทีมงานลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยเคยเป็นผู้บัญชาการกฎหมายมาก่อนนะครับเป็นคนทำงานจริงจังนะครับแล้วตำรวจเนี่ยไปตรวจแต่ถามว่าคณะกรรมการที่สพฐตั้งขึ้นเนี่ยผลมันจะออกมาอย่างไรผมว่าชาวบ้านเขาคงยังไม่เชื่อถือชาวบ้านไม่เชื่อถือแม้จะน้องคนที่สอบได้ที่หนึ่งคนใหม่เนี่ยจะเก่งจริงๆเป็นเทวดาเลยให้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยผลคะแนนออกมาเขาก็ไม่เชื่อว่าสงสัยไปแก้ข้อสอบกันหรือเปล่าเอากระดาษคำตอบไปให้น้องนั่งทำและใส่หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องมีคณะกรรมการกลางไปตรวจสอบคณะกรรมการกลางไปตรวจสอบซึ่งผมเชื่อว่าคณะกรรมการกลางของทางกระทรวงศึกษาที่ตั้งเข้าไปเนี่ยคงจะให้คำตอบได้นะครับระดับหนึ่งให้ความเป็นธรรมได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วมันจะเชื่อได้อย่างไรว่าไอ้ข้อสอบที่สอบกันตอนนั้นเนี่ยไอ้กรรมการควบคุมข้อสอบเนี่ยจะแอบเอาไปให้คนอื่นทำใหม่หรือเปล่าซึ่งมันสามารถที่จะทำได้ไงสามารถที่จะทำได้ผมว่าเรื่องนี้นะในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้นะครับผมเอาสมัยผมก่อนนะครับเมื่อปี2522ผมเนี่ย2521ผมไปสอบในร้อยตำรวจใช้วุฒินิติศาสตร์รัฐศาสตร์เข้าเขาเรียกนบรบรุ่น8ก็สอบติดมันมีคนติดอยู่ร้อยกว่าคนมั้งครับคือรุ่นนั้นสอบติดหมดใครไปสอบก็ติดหมดเพราะเขาจะเอาไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่ออกไปลบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับแต่ผมนี่ติดเรียนปริญญาโทอยู่นะผมก็สละสิทธิ์ตรงนั้นนะครับขอบคุณมากท่านผอ.ขอบคุณมากแฟนของน้องแป้งวราพรนะครับ FC นะครับพาทีมงานผู้บริหารนะครับผอ.รองผอ.มาเยี่ยมนะฮะผมเล่าก่อนนะครับต่อมาผมมาสอบวุฒิขาดแคลนของสำนักกองกำลังพลกรมตำรวจผมก็ใช้วุฒินิติศาสตร์ไปสอบสมัยนั้นยังมีการวิ่งเต้นกันได้นะครับมีการวิ่งเต้นกันได้ลูกท่านหลานเธอก็ฝากนะครับคนไปสมัครกันน่าจะ 7-8,000 คนหรือเป็นหมื่นคนครับพวกจบวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แต่กองกำลังพลรับแค่25คนนะครับแล้วเขาทำบริสุทธิ์ครับเขาทำบริสุทธิ์เขามาประกาศเลยครับเอาผลคะแนนมาประกาศเลยว่าวิชาอะไรใครได้เท่าไหร่วิชาอะไรใครได้เท่าไหร่ใครสงสัยเข้าไปดูข้อสอบได้เลยตอนนั้นท่านพลตำรวจตรีสวัสดิ์อมรวิวัฒเป็นผู้บังคับการกองกำลังพลเขาทำแดงๆอย่างนี้เลยชี้แจงแดงๆอย่างนี้เลยกระดาษคำตอบข้อสอบไม่เป็นความลับครับคนที่เข้าสอบใครสงสัยจะไปดูมันไม่ใช่กอขอคองอมันต้องเขียนด้วยลายมืออธิบายนะครับอย่างเงี้ยชัดเจนผมก็สอบติดฮะได้ที่7ผมได้ที่7นะครับถึงมาเป็นตำรวจได้ติดร้อยตำรวจตรีเลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าการสอบของสพฐเขาประกาศผลกันยังไงอะไรยังไงแต่
ท่านประกาศผลมาแล้วเขาได้อันดับหนึ่งและประกาศอีกครั้งหนึ่งเขาตกไปเนี่ยโอ้ยเสียความรู้สึกมากเสียความรู้สึกมากจะมาบอกว่าบกพร่องหยิบรายชื่อมาประกาศผิดไม่ได้ครับผมว่าเรื่องนี้แก้ได้คือให้การสอบครั้งนี้เป็นโมฆะไปเลยนะครับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะไปเลยนะครับแล้วตั้งกรรมการสอบทางวินัยกรรมการออกข้อสอบกรรมการควบคุมข้อสอบกรรมการตรวจข้อสอบใครประกาศโดยเฉพาะมันจะผิดพลาดไปขนาดนั้นก็คงแก้ตัวลำบากนะครับและเปิดสอบกันใหม่นะครับส่วนคนที่เขาสอบได้แล้วท่านไปบอกว่าเขาตกไปเขาใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้ใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้นะครับเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแม้แต่ท่านอาจารย์วิษณุเครืองามซึ่งเคยเป็นประธานการสอบของกพ.ใหญ่นะครับท่านยังต้องแก้ไขปัญหาเลยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของทางท่านพลเอกเพิ่มพูนคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับพอตอนนี้มีการส่งกระดาษคำตอบไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจแล้วแต่ตรวจแล้วข้อสอบของครูเบนเนี่ยจริงนะครับคะแนนจะได้จะตกชี้แจงสังคมมันก็จะไม่เชื่อมันสังคมเดี๋ยวนี้ชี้แจงลำบากนะพอกระแสสังคมมันไปทางไหนลำบากเหมือนกับผมอธิบายเรื่องไอ้กลตลพี่นาโทษทางวินัยพลเอกต่อศักดิ์ที่เขามาร้องเนี่ยว่าทำไมบิ๊กโจ๊กเร็วเหลือเกินเลยไล่ออกไปแล้วก็มันคนละคณะกับผมอันนั้นเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาตั้งกรรมการกันเองแล้วเขาก็ไล่ออกกันเองแต่ถ้าเรื่องมาเข้าที่ผมมันก็มีกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันนะครับทั้งพลเอกสุชาติก็โดนร้องมาที่ผมเนี่ยเหมือนกันนะครับก็ต้องเข้ากระบวนการขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยกระทรวงศึกษาจะไปชี้แจงได้ไงแต่ได้ข่าวว่าเขาย้ายผู้อำนวยการที่สระแก้วออกไปแล้วนะครับมันต้องเยียวยาแต่ที่ท่านผู้ว่าทำเนี่ยคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผู้ว่ารายการจังหวัดสระแก้วนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กคนนี้ครูเบนเนี่ยท่านก็ไปหาครูอัตราจ้างโรงเรียนใกล้ๆให้เด็กมันมีเงินเดือนก่อนอะไรก่อนเอ้าสังคมก็ประณามด่าผู้ว่าอีกหาว่าต้องให้ความเป็นธรรมเขาบรรจุเป็นพนักงานราชการได้แล้วอันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปไงเบื้องต้นพอเขารอออกจากงานเก่ามาก็เอางานใหม่หาให้ทำก่อนให้มีเงินเดือนกินไปก่อนผู้ว่าก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปส่วนผลการสอบจะออกมาอย่างไรอะไรอย่างไรผมก็ดูข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็สงสารมันเสียความรู้สึกมากๆเลยไปประกาศว่าเขาได้ที่หนึ่งแล้วแล้วพอผลการสอบสวนออกมาบอกว่าเด็กมันบกพร่องหยิบชื่อมาผิดแม่ผมไม่ยอมแล้วครับไปประกาศผมได้ที่หนึ่งแล้วไปดูประกาศอีก3วันหายไปกลายเป็นผมตกเนี่ยมันไม่ได้ครับมันต้องมีคนติดคุกติดตารางกันบ้างเรื่องนี้นะครับแต่มันแก้กันได้ไงกรรมการเนี่ยไอ้ข้อสอบมันเก็บไว้ที่ไหนที่จริงข้อสอบชุดนี้นะวันแรกที่มีเรื่องเลยเนี่ยต้องยึดข้อสอบมาไปเก็บที่ตำรวจนะครับไปเก็บที่ตำรวจตอนนี้ไม่ได้เก็บที่ตำรวจยังเก็บอยู่คณะกรรมการเขาสามารถทำได้ไงก็เอากระดาษคำตอบให้เด็กอีกคนหนึ่งที่ว่ามันได้ที่หนึ่งจริงๆเนี่ยทำใหม่ก็ได้หรือเขาอาจจะได้ที่หนึ่งจริงๆก็ได้ผมไม่รู้รายละเอียดนะครับมันทำได้ไงท่านนึกออกไหมครับ
เหมือนเอาท่านเป็นครูสอนเนี่ยเป็นครูสอนโรงเรียนชั้นประถมก็ได้เด็กส่งกระดาษคำตอบมานะฮะครั้งแรกประกาศมาว่าอ้าวเด็กชายนี้ได้ที่หนึ่งพอประกาศอีกทีกลายเป็นคนอีกคนได้ที่หนึ่งพอผู้ปกครองโวยวายมาก็เอากระดาษคำตอบให้อีกคนไปทำใหม่ก็ได้นะครับมันจะได้ 99% 100% มันยังทำได้เลยเรื่องนี้ต้องแก้ไขเยียวยากันนะแต่ถ้าฟ้องศาลปกครองผมมั่นใจว่าศาลปกครองต้องเยียวยาให้นะครับต้องเยียวยาให้กับครูเบนนะฮะและทางกระทรวงศึกษาเนี่ยไอ้ที่พี่นาครูคศ2คศ3เนี่ยสงสารพวกครูนะครับที่ผมรู้เพราะว่าน้องชายผมอาจารย์ละพินกลิ่นเกสรอาจารย์ดำรงเนี่ยจะทำคศ3เนี่ยจะต้องไปกู้สหกรณ์นะผมบอกทำไมต้องไปกู้สหกรณ์นะต้องไปจ้างเขาทำต้องไปจ้างเขาทำบอกอะไรว่าสอนมาตั้ง30กว่าปีแล้วจะทำคศ3ต้องไปจ้างเขาทำท่านเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินเถอะถ้าเขารับราชการมาสอนมาลูกศิษย์ลูกหาเขาสอบติดระดับโน้นระดับนี้แล้วอายุราชการถึง30ปีก็ได้คศ3ไป20ปีก็คศ2ไปมันต้องไปจ้างคนรับจ้างทำอะท่านไม่รู้เหรอผู้ใหญ่ไม่รู้เหรอท่านแก้ไขปัญหาให้ครูเข้าไปเถอะเขาก็ไม่ได้ไปเป็นอธิบดีได้อะไรได้แล้วครับมาเนี่ยจะให้เขาได้คศ3อายุราชการเขาถึงเงินเดือนถึงก็ให้เขาเป็นเลยนะครับต้องให้ไปหาเงิน 200,000 300,000 มาจ้างเขาทำคศ2คศ3เราเป็นผู้บริหารไงเราคุมไงเราคุมทั้งกระทรวงคุมนโยบายทั้งกระทรวงผมก็กราบเรียนแนะนำไปที่น้องอุ้มด้วยนะครับท่านพลเอกเพิ่มภูมิชิดชอบเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการสอบไอ้คศ2คศ3คศ4ของครูเขาด้วยนะครับเอาอายุราชการไปจับเลยคุณทำ20ปีมาแล้วจบปริญญาตรีทำงานตั้ง20ปีได้คศ2 25ปีคศ3 30ปีคศ4อะไรก็ว่าไปเลยนะฮะมาเอาอาวุโสด้วยไงอาวุโสด้วยไงมาต้องจ้างงานผมทุเรศไอ้ห่าเขาเป็นครูเขาก็ครูรุ่นเก่าอะรุ่นจบวิไลครูจบปกศต้นปกศสูงทำงานมาหรือจบปริญญาตรีมาทำงานมา 20-30 ปีหลักเกณฑ์ประเมินแต่หัวจิตหัวใจเขาเป็นครูจริงๆนะนะฮะน้องชายผมนะต้องไปจ้างพี่เลี้ยงมาทำช่วยเขียนให้อะไรให้หมดไปแสนกว่าบาทมันแสนห้านะครับเอ้าเรื่องจริงเปล่าเราถามครูเราดูต้องไปจ้างเขาทำอ่ะหรือมันรู้เห็นกับไอ้คนตรวจข้อสอบก็ไม่รู้ไม่เข้าท่าผมว่าไม่เข้าท่าครับผมเป็นกรรมการสอบประเมินอย่างเงี้ยครับคือตำรวจเขามีประเมินเมื่อก่อนพนักงานสอบสวนมีแท่งพนักงานสอบสวนเนี่ยพอรับรายการมา7ปีสำนวนคดีพอปุ๊บก็เอามาสอบสอบนี่ก็มีความรู้ว่ามันทำจริงเปล่าเคยทำสำนวนจริงเปล่าเราก็มาไล่มึงเคยทำจริงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับสอบก็เลื่อนเป็นสารวัตรเขาเรียกสบ.2พอครบมาอีก4ปีก็เลื่อนเป็นสบ.3พอสบ.4เนี่ยกรรมการชุดแรกเลยนะผมเป็นกรรมการชุดแรกของภาค7จะสอบน้องเขาเนี่ยหนึ่งอะไรที่เปิดโอกาสให้น้องนุ่งเขาเจริญได้ก็ให้เขาเจริญเถอะนะครับมันจะไปเคี่ยวอะไรกันนักหนาวะเฮ้
อะไรที่น้องเขาไม่รู้ก็สอนแต่ถ้าคนมันทำไม่เป็นเลยก็ต้องไปฝึกไปหัดทำยังไม่ให้ผ่านนะครับมันไม่ไหวนะครับคือผมสงสารครูเงินเขาก็จะไม่ค่อยจะพอกินอยู่แล้วยังจะต้องให้เขาไปจ้างมาทำให้คสสองคสสามอะไรอีกนะครับบางคนเนี่ยเขาเป็นครูด้วยหัวจิตหัวใจนะเหมือนกับที่ผมเคยมาไลฟ์สดชื่นชมคุณครูคนหนึ่งที่โดนดำเนินคดีเพราะว่าเงินค่าอาหารไงเงินค่าอาหารครูทางภาคเหนือครูชาวเขานะครับเงินค่าอาหารเขาให้มาเลี้ยงแต่เด็กประถมรัฐบาลเขาจัดมาตามระเบียบทางราชการก็อย่างนั้นแต่ไอ้คนที่ไปขึ้นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 มันก็ไม่มีจะกินครูเขาก็เห็นลูกศิษย์มันมองตากันแต่นโยบายรัฐบาลมันให้แค่ป.6 เขาก็ไปจัดการซื้ออาหารเพื่อจะมาแบ่งเฉลี่ยให้เด็กมันกินถามว่าเถียรจิตเขาเป็นโจรไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะครับแถมเอาเงินเดือนตัวเองที่ได้รางวัลมาทำอาหารเลี้ยงเด็กอีกโดนไล่ออกนะครับโดนไล่ออกเขาต้องไปขายโรตีอะไรครับที่ทางภาคเหนือนะครับผมว่าใช้หลักรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเถอะครับมานะฮะใช้หลักรัฐศาสตร์ผมเหมือนกันเรื่องตำรวจที่ร้องเรียนมาเนี่ยถ้าผมมีเบอร์มีอะไรผมก็โทรไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยอย่าต้องให้สอบเลยสำนวนช้าไม่รับแจ้งความผมก็โทรไปเขาก็ดำเนินการแก้ไขผมใช้หลักรัฐศาสตร์ในการปกครองใช่ครูชัยยศตอนนี้เป็นไงมันก็ไม่รู้ครูชัยยศครูบางคนเขาครูอัตราจ้างนี่โอ้โหขวาเขาจะขึ้นไปสอนนะครับค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปยอดดอยนี่ก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วครับผู้บริหารก็สงสารลูกน้องบ้างเหรอครับไอ้เส้นสายมันก็มีกันอยู่แล้วครับมาจะติดคุกติดตารางเอานะไอ้เส้นสายขอบคุณครับ FC จากฝั่งลาวประเทศลาวนี่เป็นประเทศเดียวที่ผมอยากจะไปอยู่นะเพราะว่า 1. พื้นฐานของพี่น้องลาวเราคุยภาษาไทยเราฟังก็รู้เรื่องคล้ายๆกันกับคนทางภาคอีสานคุยนะฮะค่าครองชีพก็ไม่สูงอาหารการกินก็เหมือนกันจะให้ผมไปอยู่ต่างประเทศทั้งยุโรปอเมริกาเนี่ยผมไม่ไปแล้วครับถ้าลาวอย่างเงี้ยผมไปนะครับลาวผมไปนะคือไปอยู่ได้แค่พม่าลาวมาเลเขมรอย่างเงี้ยครับคือค่าครองชีพแล้วเราเป็นคนอยู่โซนอากาศอย่างเงี้ยโซนใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะวัฒนธรรมคล้ายกันวัฒนธรรมคล้ายกันอัธยาศัยสายไมตรีของคนก็ดีงามนะฮะดีงามลาวหน้าไปเที่ยวครับหน้าบรรยากาศเขาดีไงเหมือนชนบทเราเมื่อ50ปีที่แล้วโอ้ FC สงสารครูเบนผมก็สงสารครับและกรรมการให้เขาไปเซ็นรับทราบอะไรต่ออะไรครับรู้วันเขาซ้อมรับปริญญาคนยังชุลมุนวุ่นวายไปเที่ยวพอครับมาเนี่ยนะฮะผมเนี่ยชอบฟัง YouTube ที่พระธุดงเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ไปเดินธุดงที่ภูเขาควายที่ประเทศลาวนะ
ว่าจะไปเที่ยวสักทีนะครับประเทศลาวในที่ภูเขาควายเนี่ยครับปัญหาพม่าเขมรลาวเต็มเมืองแก้ไขปัญหาอย่างไรท่านอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหาครับมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะรับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติคือเขมรพม่าลาวเข้ามาเป็นแรงงานนะครับใครเข้ามาไม่ได้มาเดิมเลยเนี่ยเข้ามาแบบลักลอบหลบซ่อนกันเข้ามานะครับตอนหลังเขาก็ให้ตีตัวคือพม่าเขมรลาวก็แอบพาสปอร์ตมาแล้วจะทำงานที่ไหนก็เข้ามาเขาก็เสียภาษีนะเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละปีแต่ละปีเดี๋ยวก็ทำบัตรอีกแล้วเดี๋ยวก็ทำบัตรอีกแล้วมันก็น้องๆที่เป็นแรงงาน3สัญชาติอย่าไปนั่นเลยนะคนไทยก็เสียภาษีแบบคุณนี่แหละคือภาษีทางตรงเงินเดือนผมเท่าไหร่เนี่ยแม่หักก่อนเลยนะครับก่อนจะเข้าผมเนี่ยนะครับแม่มันหักมึนหัวเลยบำนาญผมเนี่ยหักเดือน 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทเดือน 4,000 กว่าบาทปีก็ 40,000 40,000 50,000 ตก 50,000 บาทอ่ะก็แรงงานที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเนี่ยก็ปีหนึ่งเขาก็ให้ต่อบัตรทีหนึ่งก็คือเหมือนเสียภาษีส่วนภาษีทางอ้อมเราเสียเหมือนกันทุกคนไปซื้อยาสีฟันเนี่ยแทนที่จะหลอดละ10บาทเป็นหลอดละ12บาทเพราะรัฐบาลเขาเก็บภาษีจากไอ้บริษัทผลิตยาสีฟันไปเป็น12บาทนะครับภาษีร้านค้าภาษีอะไรเขาก็บวกมาที่เราคนใช้อันนี้ถือว่าเสียภาษีทางอ้อมด้วยการทุกคนนะครับที่บอกคนไทยผมเสียภาษีนะข้าราชการกินภาษีผมนะข้าราชการบางคนบอกมึงเสียหรือเปล่ามีใบเสียภาษีพอโทรไปซื้อเป๊ปซี่ขวดหนึ่งโค้กขวดหนึ่งนั่นเสียภาษีแล้วครับเขาเรียกเสียภาษีทางอ้อมเติมน้ำมงน้ำมันนี่เสียภาษีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาษีทางตรงนี่หักจุกเลยครับมาเนี่ยนะครับบริษัทห้างร้านก็แต่มันมีไอ้พวกโกงภาษีก็มีนะเอาใบเสร็จปลอมอะไรปลอมเขาตามจับกันเป็นโขลงเลยเนี่ยนะครับเป็นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านเลยนะสัมภาระตรวจจริงๆก็จะเจอผมเรียนลาม3ปีครับ3ปีกับ1ซัมเมอร์ที่จริง3ปีจบ3ปีจบรหัส181920นะฮะแล้วก็ไปเรียนอีก1ซัมเมอร์เมษาก็เลยกลายเป็นต้องไปรับปริญญาตอนปี21นะฮะอุ้มผางผมเคยไปครับไปเที่ยวที่อุ้มผางครับที่โอเป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวมากนะอุ้มผางเนี่ยมันเหมือนเมืองในหมอกเลยนะครับผมไปที่แม่สอดแล้วไปพบพระแล้วขึ้นไปที่อุ้มผางขับรถบนสันเขาเลยครับค่อยๆไปแล้วก็เข้าไปพายเรือไปเจอผู้กองแดงด้วยเหมือนกับผู้กองแดงตชด.เก่าที่เขาเป็นประธานชมรมท่องเที่ยวไปน้ำตกอะไรว่าโอ้โหน้ำตกสวยสูงเลยนะครับแล้วก็ไปล่องเรือนะครับล่องเรือยางเดี๋ยวช่องนี้มันยังไงหมอมันยังไงเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยฮะติดต่อเราเออใช่อ้าวทำไมเซตติ้งอะไรยังไงฮะอ้าวไลฟ์อยู่ดีๆมันหายไปซะอย่างนั้นครับไปฮะน้ำตกทีลอสูน้ำตกทีลอสูครับไปแล้วก็ไปล่องเรือครับไปล่องเรือแล้วนอนค้างใกล้ฝั่งครับเรือยางฮะเมื่อสมัยปี5152ครับไปตอนนั้นปี5152ฮะนราธิวาสก็ไปครับนราธิวาส
ไปเที่ยวปัตตานียะลานราธิวาสเบตงโดยเฉพาะนาทวีนี่ไปอยู่มา2ปีเลยนะครับนาทวีนะฮะนาทวีอยู่2ปีเลยสมัยก่อนพวกขอเจ้ากอยังไม่เยอะขอเจ้ากอคือที่ก่อเหตุเวลาเนี้ยขอเจ้ากอสมัยผมไปนั่นมันจคมจะเยอะกว่าครับโจรจีนคอมมิวนิสต์นะฮะสมัยมีโจรจีนคอมมิวนิสต์นี่ไอ้พวกขอจกภูลงภูโลนี่สู้โจรจีนคอมมิวนิสต์ไม่ได้เขามีกำลังมากกว่ามีกำลังตั้ง3กองพล6กองพลเลยนะครับนาทวีถ้ำอะไรก็ไม่รู้ถ้ำเขามีของขอจกที่นาทวีภูถ้ำน้ำค้างหรือถ้ำอะไรนะครับเป็นถ้ำสมัยก่อนเข้าไปเที่ยวไม่ได้ครับพอโจรจีนคอมมิวนิสต์หมดไปแล้วเนี่ยก็ถึงเข้าไปเที่ยวครับโอ้โหเขาขุดภูเขาทั้งลูกเลยนะว่างๆมาเที่ยวบ้านบึงไม้อะไรนะบ้านบึงไม้ชะอมชะอมนี่ไปประจำครับชะอมเอาเดี๋ยวนะผ่านไปแล้วคอมเมนต์ผ่านไปแล้วอ่านไม่ทันนะครับเชียงตุงก็ไปครับ12ปันนาเชียงตุงเนี่ยอยากไปเที่ยวครับมาเนี่ยนะฮะอันนั้นเชื้อสายคนไทยนะไอ้ที่แถวโน้นอ่ะแถวไอ้12ปันนา12ปันนาเชียงตุงไปครับไปโน้นเลยขึ้นไปที่จีนน่ะที่เลยเชียงตุงไปอ่ะที่จีนเขาเรียกอะไรว่าไปทางรถยนต์ไปทางรถยนต์แล้วก็อีกทีก็ไปทางเครื่องบินนะครับไปลงที่มณฑลอะไรของจีนก็ไม่รู้ครับแล้วก็ตีย้อนมาโอ้บนภูเขาทางบนภูเขาเลยนะครับเป็นเขตปกครองของจีนไงตอนนั้นไปดูการแพร่ระบาดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดครับไปสมัยปี2558นะครับคุณหมิงอยู่นานคุณหมิงอะไรนะฮะไปที่นั่นครับไปอยู่นานคุณหมิงนะครับเชียงตุงนี้ไปตั้งแต่ปี2522นะเมื่อก่อนทางไปเนี่ยเขาเลยใช้รถจี๊ปวิลลี่ไปนะครับรถจี๊ปทหารน่ะรถจี๊ปวิลลี่แล้วก็ลากพวกมีสารีลากพวกของที่เขาซื้อจากฝั่งไทยไปที่เชียงตุงฮะผมก็ติดรถไปเที่ยวกับเขาครับไปเที่ยวไม่ได้ไปทำงานปฏิบัติราชการอะไรครับเมืองอะไร12ปันนาเชียงลุงแสนหวีเชียงตุงอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนทางเป็นลูกลังลำบากครับไปก็รถติดหล่มกลางทางนะฮะทางลูกลังหน้าฝนนี่รถติดหล่มเลยแต่ว่าผมชอบผจญภัยไงติดไปกับเขาอย่างนั้นครับไปเที่ยวมันมีช่วงว่างไงเป็นตำรวจ2522ติดร้อยตำรวจตีแล้วแล้วก็23 24นี่ว่าง2ปีเลยพอเรียนปริญญาโทแล้วเขาให้ลาเรียนแล้วผมไม่ต้องเรียนเพราะเรียนจบแล้วไงก็เลยเหมือนกับสบายสบายเลยนะครับในหลวงท่านถามว่าในหลวงขับเฮลิคอปเตอร์เองโอ้โหในหลวงล้อ10ของเราเนี่ยกับสมเด็จพระราชินีเนี่ยพระองค์ท่านเก่งอย่าว่าแต่เฮลิคอปเตอร์เลยเฮลิคอปเตอร์นี่เบสิกง่ายๆพระองค์ท่านขับเครื่องบินลบนะครับขับเครื่องบินลบนะครับเครื่องบิน F16 F5E เครื่องบินโดยสารเนี่ยนะครับทั้งสองพระองค์ทรงพระปีชาสามารถมากนะครับเรื่องขับเฮลิคอปเตอร์นี่ง่ายๆเลยครับท่านพระองค์ท่านมีความสามารถครับเก่งครับท่านเก่งครับท่านพระองค์ท่านทรงเป็นนักบินครับที่ขับไปรับ
คนไทยที่จะโดนระเบิดตายที่อิสราเอลเนี่ยพระองค์ท่านส่งเครื่องบินลบได้นะครับคือเครื่องบินลบนี่ต้องสุดยอดคนนะครับเดิมท่านเป็นอยู่ฝูงบิน F5E ที่ประจวบที่ผมน้องๆอยู่ฝูงบินเดียวกับพระองค์ท่านนะครับ F5E ต่อหลังพระองค์ท่านทรง F16 ครับพระองค์ท่านมีพระปีชาสามารถมากนะครับไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดครับที่สามารถส่งเครื่องบินลบได้นะฮะแล้วพระองค์ท่านทำอะไรเร็วครับเร็วแล้วก็ไม่กลัวเลยนะครับทันอะไรเร็วไม่กลัวสมัยเป็นพระบรมโอสาธิราชเข้าปะทะตำรวจทหารปะทะกันที่เขาค้อพระองค์ท่านลงไปช่วยลบกับเขาด้วยเลยนะครับท่านเป๊ะมากครับมาเนี่ยพวกที่จะเงื้อเงื้องะงะร่างกายไว้พุงพุยไม่ดูแลร่างกายเลยนี่ก็จะแย่นะครับกลัวกันนะครับเวลาทำความเคารพต้องเขาแมวพุงยกอกกันให้ดีเลยนะครับมาเรื่องจริงครับพระองค์ท่านส่งเครื่องบินได้ครับส่งเฮลิคอปเตอร์ได้นะเรื่องจริงครับเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้นะครับมาผมไม่ได้เป็นราชองครักษ์พิเศษหรอกครับคือตอนผมเกษียณเนี่ยแต่เดิมตอนที่ผมเป็นผู้กับทางหลวงตั้งแต่ปี2544นะครับผมก็เป็นเขาเรียกเป็นราชองครักษ์นายตำรวจราชสำนักนะครับนายตำรวจราชสำนักเขาไม่ได้เรียกองครักษ์ครับองครักษ์นี่คือทหารนะครับราชองครักษ์หรือองครักษ์เนี่ยคือทหารถ้าตำรวจเนี่ยเขาเรียกนายตำรวจราชสำนักก็มีสองประเภทนายตำรวจราชสำนักประจำกนกคอก็จะเป็นของในวังเลยครับนะครับข้างขวานี่ก็สมัยรัชกาลที่9จะติดพอปลอไหลขวานี่นะครับข้างซ้ายก็จะติดยศเต็มเลยใครพลตีพลโทอะไรก็จะติดอย่างนั้นนะครับพอปลอผมก็ถวายงานตั้งแต่ปี44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 11ปีครับ11ปีนะครับไม่ใช่11ปีสิ44 54ก็10ปีละ54 55 56 57 58 59 15ปี16ปีนะครับพวกผมนี่เขาจะเรียกนายตำรวจราชสำนักครับนายตำรวจราชสำนักครับไม่ใช่ราชองครักษ์ครับนายตำรวจราชสำนักครับแต่พอผมเกษียณแล้วเนี่ยผมไม่ได้รับโปรดเกล้าต่อนะฮะผมก็ออกมาเป็นชาวบ้านออกมาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับแต่จิตใจหัวจิตหัวใจยังจงรักภักดีมิเสื่อมคลายนะครับผมเกษียณแล้วก็ไม่ได้ต่อนะครับแต่บางท่านเนี่ยพระองค์ท่านก็เมตตาต่อให้นะครับต่อให้ M16 กับ AK47 ผมชอบอันไหนใช่ไหมฮะคือถ้าอย่างนี้ครับ M16 เนี่ยมันเบาและมันสำอางเบาและสำอาง
และยิงแม่นนะครับอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์ท่อเก็บเสียงตัวกล้องมองกลางคืนของทางราชการเขามีให้แต่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวป่าหรือทำงานนอกแบบจะใช้อาก้าครับเพราะกระสุนมัน 5.56 ของ M16 เนี่ยหรือเปรียบเทียบก็เหมือนไรเฟิล 223 มันเล็กมันเหมาะสำหรับคนน้ำหนัก100กิโลลงมาส่วนอาก้าเนี่ยหน้าตัดกระสุนมัน 7.62 เนี่ยมันเทียบเท่ากับไรเฟิล 308 มันแรงกว่ามันเหมาะสำหรับคน100ถึง200กิโลนะครับ100ถึง200กิโลแต่น้ำหนักมันจะมากกว่าเวลาเดินป่าเดินเขาขึ้นไปหลายยอดเขาเนี่ยมันก็จะหนักหน่อยนะครับแต่ว่ามันทนทานดูแลรักษาง่ายนะครับอาก้านี่ข้าวหลามเปียกๆเลอะโคลนเนี่ยถอดมาเอาแฟบล้างเลยครับพวกเราใช้สบู่ล้างกันเอาแฟบล้างกันนะครับแล้วมันทนทานครับทนมือทนตีนนะครับไอ้ M16 นี่สำอางลูกผู้ลากมากดีนะครับต้องใช้น้ำมันทำความสะอาดมีแปรงทำความสะอาดนะครับอาก้านี่คว่างล้มไปขี้โคลนเต็มเลยก็เอาน้ำล้างใช้น้ำเขย่าล้างยิงได้นะครับอาก้านี่ลูกชาวนานะครับไอ้ M16 นี่ลูกผู้ดีนะครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยจะใช้อาก้าครับค่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยจีนรัสเซียเขมรลาวใช้อาก้าหมดครับแต่ทหารไทยใช้ M16 ครับผู้ดีเอาแบบอเมริกันนะครับอเมริกันเขาแจกมาให้ไงนะฮะของไทยนี่ใครแจกอะไรมาดีทั้งนั้นนะครับดีทั้งนั้นตอนหลังจีนให้อาก้ามาสำหรับทหารพรานหรือหน่วยรบพิเศษทหารทั่วไปแม้แต่ตำรวจตะเวนชายแดนไทยก็ว่าดีใครให้อะไรมาดีทั้งนั้นครับพอโทษเขาให้เสือกไปติเขาไม่ดีเขาก็ไม่ให้อ่ะสินะครับจีนให้มาปืนอาก้าโอ้ดีมากครับ very good very good very good นะครับคาบินนี่ดีผมยังชอบเลยคาบินเนี่ยอังกฤษเขาสร้างสู้กันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกันยังเอาไปใช้เลยทหารไทยก็ใช้นี่ของตำรวจคาบินเหลือตั้ง 30,000 กว่ากระบอกนะมีผู้บังคับบัญชาจะเอาไปหลอมทิ้งผมค้านหัวชนฝาเลยไม่ได้นะเอาไปค้านไม่ได้เขาบอกใช้ไม่ได้แล้วคันลังมันใช้ไม่ได้แล้วลั่นปังไปก็หลุดคันลังหลุดบอกมาให้เลวัตทำก็บอกหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้ฟรีๆเดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับเดี๋ยวไปแนะนำให้ก็เอาคันลังมาแต้มอาก้อนหน่อยแต้มอาก้อนตรงคันลังอ่ะแต้มบนหน่อยแล้วก็แต่งมันก็หนาแล้วยิงไปได้อีกเป็นพันนัดหมื่นนัดแล้วนะครับแล้วมันยาวๆนี่ก็มาตัดสั้นเหลือแค่นี้นะครับสำหรับใส่เป้หรือพกติดเอวข้างหน้าให้ตำรวจทหาร3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้พลาดพังไปถูกขอจกยึดไปมันหากระสุนไม่ได้แต่เราหากระสุนแจกพวกข้าราชการได้ดีกว่า SKMP ไฟที่ไปซื้อจากเยอรมันมาจัดซื้อมาขายก็บอกตั้ง 80,000 กว่าบาทแสนบาทอีกเอามาเปรียบเทียบกันก็ได้หรือไปยิงทดสอบกันในสนามก็ได้ 3,000 นัดต่อเนื่องผมใช้คาบินเนี่ยแต่ผมต้องผลิตกระสุนใหม่นะโรงงานผลิตกระสุนในประเทศไทยมันมีไงนะครับทำมาสักล้านนัด2ล้านนัด10ล้านนัดก็ได้ต้นทุนมันนัดไม่กี่บาทแล้วแจกทหารตำรวจใช้แต่ถามประสิทธิภาพมันสู้ M16 ได้ไหมสู้อาก้าได้ไหมมันสู้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเป็นอาวุธสำรองนะครับเป็นอาวุธสำรองให้สำหรับตำรวจทหารหรือข้าราชการพลเรือนที่เขาระวังตัวใช้สารดีกว่าไปหลอมทิ้งเฉยๆเสียดายไตห่าเลยผมค้านครับ
โอ้โหเขาจะหลอมหลายครั้งแล้วนะเขาจะหลอมทิ้งกันหลายครั้งแล้วนะซ่อมผมซ่อมได้หมดนะครับทั้ง M16 ทั้งอาก้าทั้งข้าวหลามทั้ง M60 นะครับมาไอ้ข้าวหลามคอ60เครื่องยิงลูกแตกเนี่ยทหารมอญทหารกะเหรี่ยงเขากลึงเองนะไม่ได้สั่งมาจากอเมริกานะครับคาบินนี่สวยฮะคลาสสิกมากนะครับของหลวงยังมีแต่เขาไม่ใช้อำเภอก็มีนะพวกอำเภอเนี่ยฝ่ายปกครองก็มีนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517แล้วผมใช้นะอำเภอมี30กระบอกนะผมไม่เปิดร้านซ่อมหรอกครับเหนื่อยเฉพาะซ่อมข้าวหลามตัวเองนี่ก็ทำไปวันแต่งทุกวันเมื่อวานก็ยังแต่งอยู่ฝนตกก็แต่งอยู่มีเครื่องมือมีอะไรนะครับแต่งของตัวเองไม่ผิดกฎหมายไปรับจ้างแต่งคนอื่นถือว่าซ่อมข้าวหลามโดยไม่มีใบญาตนะครับจะติดคุกเอาที่จริงโอ้ยมันดีนะครับถ้าเป็นทหารกะเหรี่ยงเนี่ยถ้าพวกลูกน้องเนี่ยพวกพลทหารเนี่ยถึงจะถือ M16 AK แต่ถ้าเป็นนายทหารถึงจะถือคาบินถึงจะถือคาบินนะครับลูกมันหายากแต่มันเท่มันใช้ไม่รู้ผมชอบนะแต่งทุกวันใช่แต่งทุกวันเดี๋ยวก็เอากระบอกนั้นมาแต่งเดี๋ยวก็บอกนี้มาแต่งนะครับมีเรื่องแต่งแม่นไม่จบสักทีตั้งแต่ปี17มาแล้ว27 37 47 57 67 50ปีแล้วนะครับนครพนมไปครับผมนี่เที่ยวทั่วประเทศนะครับเที่ยวทั่วประเทศครับไปความสุขคนแก่ใช่ความสุขคนแก่นะครับมันก็ไม่ใช่คลังอาวุธอะไรหรอกครับแต่ว่ามันมีเรื่องให้มาแต่งเรื่อยมาแต่งตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยไม่แต่งอะไรก็เอามีดมานั่งรับมีดมานั่งรับหินนี่ผมซื้ออย่างดีเลยนะซื้อจากโอ้โหหินนี้ก้อนหลายพันนะหลายพันบาทนะครับที่เขารับซามูไรอ่ะหินนะซื้อมาจากญี่ปุ่นนะหินนะค่อยๆรับต้องใจเย็นครับใจร้อนรับไม่ได้หินในเมืองไทยมันหยาบเกินนะค่อยๆรับตีสองบางทีแม่ยังนั่งรับมีดอยู่เลยเราก็นึกตัวเองบ้าหรือเปล่าว่าโทรไปหาท่านหารพลท่านหารพลหารทำอะไรนั่งรับมีดเออมึงก็บ้าเหมือนกูนี่หว่านะฮะ SK 33เนี่ยคือใครที่เดิมเนี่ยตำรวจทหารเขาใช้ AK-33 ของเยอรมันนะครับตอนหลังก็ซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตในประเทศไทยนะครับกองทัพบกก็ผลิตได้ AK-33 แต่มันเกิดปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากข้าวหลามนั้นเลยนะมันเกิดปัญหาจากน้องๆเนี่ยพอเอาไปใช้เนี่ยแส้ทำความสะอาด AK-33 เนี่ยนอกจากแส้แย่ลำกล้องแล้วเนี่ยมันจะมีแส้ที่เป็นพวงอะใส่บิดเกียวแล้วมันเป็นพวงเพื่อทำความสะอาดในลังเพลิงแต่น้องมันไม่ทำกันทั้ง M16 ทั้ง SK33 มันแย่เฉพาะอีรูเล็กๆอ่ะเท่าจุด22แย่แล้วก็ดึงผ้าเลยแต่มันไม่ได้ทำความสะอาดในลังเพลิงมันก็เป็นสนิมพอไม่ได้ใช้นานๆมันก็เป็นสนิมพอเป็นสนิมมันก็เป็นสนิมตามมดสนิมตามมดน่ะเป็นจุดๆๆๆๆอ่ะพอท่านระเบิดข้าวหลามปุ้งไปปุ๊บเนี่ยไอ้ปอกทองเหลืองมันก็ไปอัดในตามดไปอัดในตามดมันก็ทำให้การยิงติดขัดท่านก็บอกปืนห่วยที่จริงเขมรกับผกค.เนี่ยเขาอยากได้มากนะ SK-33 ถามพวกนักรบเก่าๆดูเขาใช้อาก้าเขาว่ามันห่วยอาก้าเนี่ยยิงก็ไม่แม่นเขาอยากได้ SK-33เขาบอกเขาเรียกอาก้าดำแมกกาซินไม่ได้เป็นเหล็กนะครับเป็นคล้ายๆอลูมิเนียม
บรรจุได้ถึง40นัดในขณะ M16 บรรจุได้30นัด AK บรรจุได้30นัด SK33 บรรจุ40นัดแล้วกลางคืนนะเขาให้พ่นกระสุนเปรียบเทียบกัน M16 AK SK33 SK33 ดังแน่นสุดป๊อปเนี่ยดังแน่นสุดเลยคือเราต้องเงี่ยหูฟังว่าครูเขาจะยิงและให้เราถ่ายนี่ M16 นี่ AK นี่ SK33 นะครับพอใช้กันเนี่ยมันก็ขี้เกียจป่าไม้เขาให้ใช้ AK33 หาว่าเอาข้าวหลามห่วยๆมาให้ใช้เฮ้ยนั่นแหละน้องของดีของดีแต่เองต้องทำความสะอาดรังเพลิงให้ดีนะครับทำความสะอาดรังเพลิงตรงรังเพลิงนะดูส่องดูว่ามันมีสนิมตามดไหมถ้ามีสนิมตามดต้องให้ช่างเขาเอาปั่นให้ตามดมันไม่มีไม่นั้นยิงปุ๊บเนี่ยตามดมันไปอัดในรูสนิมขุมมันจะติดนะครับมันจะติดแล้วเขาชอบใช้แมกกาซีนเนี่ยเขาแถมแมกกาซีน40นัดไปไงที่เบิกไปอ่ะมันยาวเกะกะและแม่หนักพอเดินป่ามันหนักไอ้พวกนี้ก็อยากได้แมก20นัดป่าไม้เนี่ยต้องให้เขาแมกกาซีน20นัดเพราะเขาไม่ค่อยได้ยิงแล้วครับเดินแค่อย่างเดียวเดินแค่อย่างเดียวนะครับเดินแค่อย่างเดียวฝนตกตลอดเลยครับเนี่ยไปเที่ยวประจำครับนครสวรรค์บ้านที่บ้านถ้าชุดรปภ.ชุดรปภ.ถ้ารักษาบุคคลสำคัญให้ใช้ M16 เลยครับอย่าไปใช้ SK MP5 เลยเกิดกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มคนร้ายมันใช้เสื้อเกราะเราก็แย่แล้วทำอะไรมันไม่ได้นะครับเอาให้มันทะลุทะลวงไปเลยนะครับซูดานยังไม่เคยไปเที่ยวเลยครับซูดานนะยังไม่เคยไปเที่ยวเลยตุรกีเนี่ยไปครับตุรกีเคยไปตุรกีนะครับไปตุรกีค่าแรงเขาถูกครับนะฮะค่าแรงเขาถูกเขาเลยผลิตข้าวหลามได้ราคาถูกถูกกว่าประเทศไทยมาและเขาความรู้ความสามารถเขาดีครับเขาเก่งฮะเขาทำได้แม้แต่ปากีสถานเนี่ยค่าแรงก็ถูกนะครับเขาทำได้หมดนะครับไอ้ตุรกีที่ผมไปสั่งกาแฟใช่ไหม ผมยังขำอยู่เนี่ยไปสั่งกาแฟตุรกีไอ้เล็กแบลเอสเปรสโซ่มาให้คุณพ่อที ตราดก็ไปเที่ยวครับไปเที่ยวตราดแล้วไปที่เกาะอะไรว่าเมื่อก่อนผมมีคนสนิทผมอะทำเรือประมงที่จังหวัดตราดฮะเกาะกูดไปเกาะกูดด้วยนะครับร้านอาหารอยู่หลังเนี่ยครับเยื้องโรบินสันหน่อยหลังไทยวัสดุเนี่ยครับหลังไทยวัสดุเนี่ยนะฮะไลฟ์สดไม่มีทีมงานเลยครับบังเอิญของไอ้เล็กเนี่ยเด็กที่บ้านเนี่ยเขาเอามาไลฟ์ของเขาด้วยช่องของเขาด้วยนะครับก็มีออสด้วยส่วนลูกน้องก็นั่งอยู่ข้างนอกครับมันไม่เข้ามากันนะครับมี 7-8 คนนะพวกตำรวจลูกน้องสนิทกันนะครับผมมาก็มาคุยด้วยนะผมเรียนปอโทไม่มีรถไฟฟ้า
โอ้โหเรียนปอโทสมัยโน้นนี่ไอ้ทางสายสาย2สาย3สาย4นี่มันยังไม่มีเลยที่จะไปพุทธมณฑลสาย4อะไรเนี่ยนะครับยังเป็นลูกลังอยู่เลยครับเ มื่อก่อนใช้ถนนเพชรเกษมกันอย่างเดียวนะครับเพชรเกษมแล้วก็เป็นทางลูกลังออกไปทางพุทธมณฑลนะฮะที่เขาจะไปสร้างมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับฝนตกอย่างเงี้ยต้องนั่งรถบัสวิไลไปนะครับโอ้โหน้ำท่วมสูงเลยนะครับแม้นั้นก็ไปรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟศาลายาครับไปขึ้นที่บางกอกน้อยไปขึ้นบางกอกน้อยบางกอกใหญ่อะไรตรงนั้นครับที่ไปเรียนปริญญาโทนะขึ้นรถไฟตรงนั้นแล้วไปลงสถานีศาลายาในศาลายาและเดินมาหน่อยนึงนะหมูเด้งนี่มันอะไรนะหมูเด้งฮะหมูเด้งไม่รู้เห็น FC พิมพ์มาไปดูหมูเด้งหมูเด้งเนี่ยหมูเด้งไอ้นั่นมั้งไอ้สวนสัตว์ที่ไหนไม่รู้หมูเด้งเนี่ยนะฮะอ๋อฮิปโปหรือเปล่าคิดโปโตเตมัสหรือมั้งหมูเด้งเนี่ยแหมคุณบอกหมูเด้งหมูเด้งผมก็คิดว่าไอ้หมูไอ้นั่นหมูอะไรวะสวนป่าเขาเขียวฮิปโปแคระสวนป่าเขาเขียวศรีราชาใช่ไหมฮะฮิปโปแคระสวนป่าเขาเขียวฮิปโปหมูเด้งโอ้ชื่อน่ารักนะชื่อหมูเด้งนะSKMP5 ผมใช้ครับแต่เป็นแบบเก็บเสียงครับเก็บเสียงนะเวลาเข้าเก็บเป้าหมายอย่างเงี้ยนะครับเก็บเป้าหมายเออผมเข้าใจว่าเป็นในลูกชิ้นหมูเด้งลูกชิ้นหมูเด้งนะผมไม่เลี้ยงสัตว์เลยเลี้ยงสัตว์แล้วมันเป็นภาระเคยเลี้ยงหมาเนี่ยไอ้ลูกหมีเนี่ยโอ้โหเลี้ยงมา14 16ปีมั้งลูกหมี16ปีลูกหมีนะครับเป็นภาระตอนนี้ก็มีหมาที่ไล่เนี่ยมันฉลาดมากเลยฉลาดมากหมาไทยเนี่ยหมาไทยเนี่ยครับไม่ต้องเลี้ยงหมาราคาแพงครับหมาไทยเนี่ยแล้วที่มันออกมานะ12ตัวใช่ไหมคนขอไปเลี้ยง6เหลืออีก6แป๊บเดียวไม่กี่เดือนเนี่ย2เดือน3เดือนมันตัวโตแล้วใครเข้ามาบริเวณไล่ผมเนี่ยไม่ได้นะครับมันวิ่งไล่กัดไล่กวดเลยแม้แต่นกจะเข้าไปในตาข่ายที่สวนองุ่นเนี่ยมันงับอยู่หมดเลยนะครับแต่แปลกกลางวันเนี่ยมันสงบเสงี่ยมเจียมตัว แขกจะมากินข้าวจะเดินไปโน่นไปนี่มันเฉยๆเลยแต่พอเย็นกลางคืนปิดร้านปุ๊บเนี่ยไม่ได้เลยใครจะแอะแถวไหนนี่ไม่ได้เลยมันไล่ขับตายห่าเลยนะครับมันไล่ขับตายห่าเลยมันฉลาดเองนะผมว่าแต่ว่าเกิดเป็นหมาที่ร้านอาหารเนี่ยดีกว่ามันกินอิ่มเหลือเกินกินอิ่มครับไม่ต้องฝึกอะไรมาเลยมันฝึกมันเองทำไมมันจะไม่กินอิ่มอ่ะสมมุติแขกมากินน้ำพริกกะปิเนี่ยบางคนปลาทูเนี่ยเขาสั่งปลาทู2ตัวแล้วเขากินหน่อยเดียวฮะเหลือตัวครึ่งเราไม่เก็บเราก็ทิ้งเลยไอ้พวกนี้อ้วนอย่างเดียวเลยนะครับทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยนะฮะทิ้งเลยมันเก็บไม่ได้เป็นเดนนะฮะหมาอ้วนเลยเกิดเป็นหมาที่ไล่เนี่ยมึงบุญวาสนาดีนะครับหมูเด้งจะประมาณไหนครับตอนนี้อ๋อมันจ้ำม่ำเหลือเกินไอ้หมูเด้ง ลูกมันใช่ไหมใช่ครับอ๋อหมูเด้งผมชอบขี่ม้าฮะม้าที่จริงจะเอาม้าไปเลี้ยงนะครับคือเมื่อก่อนทำไร่เนี่ยเวลาเดินเข้าไปเนี่ยมันก็ลำบาก
เราก็จะขี่ม้าแต่พอขี่ม้าจังหวะเราเข้าไปพักข้างในไม่ต้องหายงหาหญ้าให้มันกินอีกก็ลำบากนะครับเกิดเอาไม่ม้าแล้วว่าก็เอาขาตัวเองเนี่ยเดินเอานะครับเดินเอาเพราะเดินเข้าไปในไร่นี่มันต้องจากริมถนนเข้าไปกี่กิโลครับ14กิโล14กิโลเดี๋ยววัดหนองโพไปอีกครับก็เมื่อเช้าโยมโกะก็โทรมานะครับไปปรึกษาหลวงพ่อว่าจะจัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับผมใจร้อนครับตกปลาไม่ได้เลยชีวิตตกได้แต่ปลาหมอเท่านั้นนะสมัยเด็กๆน้ำท่วมมาก็ตกปลาหมอได้นะแต่ตกปลาอื่นไม่ได้ครับมีเบ็ดมีอะไรไปศรีสวัสดิ์ไปสังขะไปที่ไหนไม่ได้เคยตกปลาได้เลยใจร้อนฮะส่วนใหญ่นั่งผูกเปบนยอดไม้พอมันลอยหัวก็ใช้ข้าวหลามกดปักเข้าไปนะครับคนใจร้อนตกปลาไม่ได้แล้วครับต้องคนใจเย็นยิงปลาช่อนปลาชะโดนี่ประจำครับมาม้านี่ชอบขี่ครับโอ้ขี่ม้าเนี่ยมันเพลินดีนะครับไก่ชนที่ไล่สวยฮะอันนี้ไอ้ไก่พันอะไรนะเหล่าปลาก๋อยเหล่าปลาก๋อยครับอันนี้พันเหล่าปลาก๋อยเหล่าปลาก๋อยนี่มันใกล้บ้านไงบ้านที่อยู่ที่ป่าลกฟ้าบ้านออดอยู่ที่ป่าลกฟ้าตำบลน้ำดิบป่าสางลำพูนมันติดกับเหล่าปลาก๋อยไงก็เลยเอาพันเหล่าปลาก๋อยมาเลี้ยงที่นี่นะพันเหล่าปลาก๋อยม้านี่ผมขี่ตั้งแต่ปี2517แล้วแต่เป็นม้าแกลบนะครับเป็นม้าแกลบขี่ในอำเภอเขามีอ่านม้าขี่สมาร์ทไอ้ผมก็ใช้ผ้าที่เขาแจกชาวบ้านน่ะผ้าห่มแจกชาวบ้านน่ะเอาได้กระสอบเย็บไปเย็บมาสลักให้มันนั่นหน่อยแล้วก็วางไว้บนหลังม้านะครับแล้วก็ใช้เชือกยางในรถมอเตอร์ไซค์ลัดเข้าไปไม่มีอุปกรณ์อะไรครับไม่นั้นก็ต้องเดินฮะและในอำเภอเขาขี่ม้าไอ้เราเดินก็ไม่ทันนะฮะเขาเรียกไปท้องที่ครับถ้าไปทำงานก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับขี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็ขี่จักรยานก็รายการสมัยก่อนนะฮะแต่ถ้าไปท้องที่แล้วมันไม่มีถนนไงมันต้องขี่ม้าไปตามหัวคันนาลัดทุ่งไปเขาเรียกไปท้องที่ครับไปท้องที่ถ้ามันจะมีเส้นทางที่อำเภอวัดสิงห์ชัยนาทมีเส้นทางอยู่2เส้นก็คือจากตัวอำเภอไปโคกสุกมาทางหนองน้อยโคกสุกอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นถนนลูกลังไปที่ไปทางกุดจอกหนองมะโมงทะลุไปที่บ้านไร่แต่ตอนนั้นทางมันยังไม่ทะลุบ้านไร่นะครับและหมู่บ้านมันมี66หมู่บ้านไงก็เลยต้องขี่ม้ากันอย่างเดียวครับขี่ม้าจะไปไหนก็ขี่ม้าย่อกย่อกย่อกไม่ได้ขี่ควบนะครับส่วนใหญ่ม้าเดินเอาครับม้าเดินเอาไม่มีควบควบไม่ได้เดี๋ยวหล่นหัวขนาตายนะฮะและขี่แล้วมันเพลินดีนะแต่งชุดข้าราชการเนี่ยแต่ไม่ได้ใส่ขีดใส่อะไรนะก็มีเสื้อสีกากีอย่างเงี้ยครับแขนยาวผ้ากำมาเขียนผมแล้วมีย่ามสะพายย่ามสะพายใบย่ามใบใหญ่ๆข้างในก็จะเป็นพวกเอกสารของทางรายการที่จะไปทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณตั๋ววัวตั๋วควายอย่างเงี้ยหรือใบเก็บภาษีบำรุงท้องที่ใส่เอกสารไปนะฮะใส่ไปแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกด้วยฝนมันตก
แล้วก็แมกกาซินแมกกาซินข้าวหลามสเตนเนี่ย6แมกโอ้โหหนักชิบหายเลยแมกมันออกมาอย่างเงี้ยนะหนัก6แมกต้องเอาผ้ากะม้าพันเข้าไว้พันเข้าไว้เสียบในย่ามที่ลำบากคือขวดเหล้าในอำเภอขวดในอำเภอต้องเอาขวดเหล้าไปด้วยครับโอ้ต้องพันให้ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาตีกับแม็กแล้วแตกเป็นเรื่องเลยนะครับไปขี่ม้าไปไอ้ครั้งนี้ก็พก11มม. US Army 11มม.ของหลวงครับ US Army 11มม.กระสุนสำรอง2แม็กแต่ไอ้สเตนนี่เป็นข้าวหลามเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับมาเนี่ยผมถอดพันท้ายออกแล้วทำพันท้ายออกพันท้ายมาใหม่ให้มันเล็กเนี่ยมันก็เอียงอย่างเงี้ยขี่ม้าต้องหลังตรงนะครับมาจังหวะต้องโยกให้เข้าจังหวะมันนะครับถ้าหลับแล้วหล่นนะหลับแล้วหล่นเดี๋ยวนี้ใจร้อนยกมือไหว้แม่งก่อนเลยครับมีอะไรก็ยกมือไหว้มาไอ้ปืนถ้าผมใช้ปืนคาบินเนี่ยข้าวหลามคาบินเนี่ยแม็กมันลงข้างล่างอ่ะมันจะกดไปที่หลังม้าแต่ถ้าเป็นสเตนเนี่ยแม็กมันมาข้างๆครับเดี๋ยวมันมียี่ห้อสเตนกับอีกอันหนึ่งยี่ห้ออะไรวะเป็นเก็บเสียงด้วยนะยี่ห้ออะไรแม็กมันออกมาข้างๆอย่างเงี้ยครับออกมาข้างๆแล้วมันจะไม่ทิ่มลงที่หลังม้าไงเวลาเราสะพายมีสายสะพายอย่างเงี้ยอันนี้ย่ามอันนี้สายสะพายข้าวหลามเนี่ยแม็กมันก็ออกมาข้างๆเอวเนี่ยมันพอดีครับมันก็ไม่ค่อยได้ยิงปะทะอะไรกับใครหรอกครับมาแต่มันต้องติดเข้าไว้เพราะผอคอยังเยอะอยู่ไอ้สวิตปืนกลก๊อกติดคุกนะติดคุกนะครับท่านใช้เนี่ยตำรวจเขาเจอท่านติดปืนอยู่เนี่ยติดคุกเลยนะครับของผมเนี่ยเป็นสวิตแต่มันกลไม่ได้ครับมันยิงกลไม่ได้คือไม่ได้มาซะมันต้องซื้อมาต้องแต่งข้างล่างครับพอเวลาท่านผลักไปแถบขวามือมันจะกดมีตัวกดลงไปเพื่อกดเสียท่านต้องเอาตัวนั้นออกถึงจะไม่ผิดกฎหมายครับคือมันไม่สามารถที่จะยิงกลได้แต่ท่านใส่เอาเท่ได้เขาเรียกแต่งเอาเท่ไงนะครับแต่งเอาเท่แต่ยิงกลไม่ได้ครับทำยังไงก็ยิงกลไม่ได้มันจะมีถ้าท่านผลักมันไปใส่ข้างหลังท้ายสไลด์ใช่ไหมฮะท่านผลักจากซ้ายไปขวาสุดเลยเนี่ยมันจะมีตัวกดขาลงมาอันหนึ่งไอ้ขานั้นนะครับต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกก็ต้องตะไบให้มันเรียบเลยแล้วมันจะยิงกลไม่ได้และไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าท่านใส่แล้วยิงกลได้ติดคุกเลยนะคุกเลยนะครับถือว่าเป็นอาวุธสงครามเลยนะครับของผมนี่จะแต่งคือไม่เป็นยิงกลได้เขาเรียกแต่งเอาเท่นะครับอุปกรณ์เขาเรียกเฟอร์นิเจอร์ข้าวหลามนะเฟอร์นิเจอร์ข้าวหลามนะครับผมก็เปรียบเทียบเหมือนเป็นผู้ชำนาญน้องนุ่งเวลามีคดีอะไรกันทั่วประเทศเขาจะโทรมาสอบถามครับโทรมาสอบถามคือผมไปเห็นปลอกกระสุนเนี่ยหล่นอยู่เนี่ยผมก็จะดูเลยน่าจะเป็นข้าวหลามยี่ห้ออะไรขนาดอะไรนะครับอันนี้ใส่ท่อเก็บเสียงปลอกถึงเป็นแบบนี้หัวกระสุนเป็นแบบนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรยังไงเราแทบ
จะแยกออกมาได้นะครับอันนี้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เอานะครับอันนี้ต้องเรียนรู้ต้องใจรักนะเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เขาจะไม่ได้เรียนอย่างนี้เด็กๆนะพวกยูทูบเบอร์ที่ทำรีวิวเกี่ยวกับข้าวหลามเนี่ยเขาจะรู้เรื่องปืนผลิตเมื่อไหร่ความเร็วกระสุนเท่าไหร่นะครับแรงดันในรังเพลิงแรงปะทะต้นอะไรพวกนี้เขาจะไปเก่งอย่างนั้นแต่เราเนี่ยจะไปดูว่าปลอกกระสุนเนี่ยมาจากยี่ห้อไหนนะครับยี่ห้อไหนก็ใช้ดูใช้ประสบการณ์เอาครับเกี่ยวกับงานสืบสวนไงชอบครับลูกก็ชอบข้าวหลามครับมาเนี่ยชอบข้าวหลามชอบฝึกไปหมดเงินหมดทองครับไปฝึกไปยิงกันอยู่เรื่อยนะครับยกเว้นไอ้คนที่เป็นอัยการน้องโม่น่ะไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบนะครับนั่นมีแค่ 4-5 กระบอกนะครับอัยการเขาไม่ได้ไปปราบปรามไม่ต้องไปใช้อะไรไงนะฮะดีข้าวหลามบาเลตต้าเท่นะสมัยก่อนยี่ห้อบาเลตต้า 92FS เนี่ยถือว่าเป็นราชาปืนพกนะครับทหารอเมริกันรับประจำเข้าประจำการในกองทัพบกเลยนะครับตอนหลังเนี่ยมาแพ้ซิกนะครับมาแพ้ซิก P320 นะฮะแต่ว่ามันไม่ขัดลำนะไอ้บาเลต้า 92FS เนี่ยนะครับนั่นราชินีปืนพกเลยครับบาเลต้าไม่ใช่สิงห์ทะเลทรายครับราชินีปืนพกเลยนะฮะถ้าสิงห์ทะเลมันไปเปิดสงครามที่สงครามทะเลทรายด้วยไงหรืออาจจะได้อีกฉายาสิงห์ทะเลทรายก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าวงการปืนวงการข้าวหลามสิงห์ทะเลทรายคือDesert Eagle หนักอย่างสักกระเบือเลยนะครับอันนั้นเขาเรียกสิงห์ทะเลทรายตัวจริงครับอิสราเอลเขาเป็นคนผลิตไงเขาเรียกอูซี่ถ้าเป็นข้าวหลามพกก็เป็น Desert Eagle อันนั้นเขาเรียกสิงห์ทะเลทรายครับส่วนในของอเมริกันเนี่ยไอ้บาเลตต้านี่มันสำอางนะครับมันเพรียวลบผมใช้ติดประจำครับมันผมไม่ใช้ซองฮะใช้สไลด์เสียบเอวซ้ายเอวขวาเวลาผมจะเข้าปะทะกับคนร้ายท่านจะเห็นผมรูปเก่าๆน่าจะมีผมใช้ก๊อกซ้ายขวาและข้างหน้าเสียบนั่นคือบาเลสต้า9มม.บาเลสต้า9มม.นะครับเดสเซอร์อีเกิลนี่ยูซี่นี่สักกระเบือเลยครับปืนสักกระเบือเลยผมไม่ใช้ครับตอนนี้ราชาข้าวหลามอย่าไปตั้งเลยมันแล้วแต่คนนั่นนะครับไอ้ผมใช้กล็อกเนี่ยผมถือว่าสุดยอดแหละนะครับใช้กล็อกแล้วสุดยอดแล้วนะครับRPGผมยังไม่เคยใช้ยิงคนร้ายเลยได้แต่ไว้ป้องกันทีมเท่านั้นแหละครับRPG 7ก็หนักครับส่วนใหญ่เราจะเอา RPG 2ติดทีมไปเท่านั้นเองครับเวลาโดนซุ่มโจมตีหรือว่าอะไรมันเอากระสุนไปได้เยอะหน่อยไง RPG 2มันจะเบากว่านะครับ RPG 7นี่มันโอ้โหหัวปีมันหนักครับหนักตอนนี้ผมก็ยกให้กล็อกครับกล็อกนะฮะถ้าจะระวังตัวอะไรใช่มี RPG ตั้งแต่ปี31แล้วครับอยู่ลพบุรีขอพี่เขาเป็นผู้พันทหารพรานมานะครับทั้ง RPG 2 RPG 7นะครับสมัยนั้นก็ใช้กันเถื่อนๆครับไม่ได้เบิกของหลวงแล้วครับมาเนี่ยเทารัตก็ดีครับเทารัต PT 92เนี่ยนะคือเมื่อก่อนบาเลตต้าเนี่ยพอเขาได้
พอเขาได้ลิขสิทธิ์ในการส่งอาวุธให้กับกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาผลิตไม่ทันเขาไปตั้งจ้างโรงงานเทารัฐเนี่ยผลิตไอ้โรงงานเทารัฐก็เอาเทคโนโลยีของบาเลตต้าไปใช้แล้วมันทำเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลยแต่มันเพิ่มมีเซฟแทนที่ของบาเลตต้ามันใช้ปลดเซฟมันต้องง้างนกมาก็หมุนไปข้างหน้ากึ้งถึงจะลงเงี้ยแต่ไอ้เทารัฐนี่มันไปดัดแปลงเป็นดันขึ้นข้างบนเป็นเซฟกดมาปลดเซฟกดลงมาล่างเป็นรถนกเพื่อไม่ให้โรงงานบาเลตต้าได้ไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์นะก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมว่านะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือบาเลตต้าเป็นของแท้เทารัฐเป็นของปลอมของก๊อปของก๊อปของก๊อปลักษณะนั้นนะครับผมใช้อยู่นะลูกซองตุรกีเนี่ยสองยี่ห้อเลยออโต้ที่ใช้อยู่ติดรถนี่ก็คือสโตเกอร์สโตเกอร์เนี่ยสโตเกอร์นี่ใช้มานานแล้วนะสโตเกอร์ใช้มาตก20ปีแล้วนะสโตเกอร์นะครับแล้วก็สโตเกอร์ที่จริงผมมีเบนเนลีด้วยนะแต่เบนเนลีมันปืนผู้ดีไปไงผมกลัวมันหายกลัวมันนั่นผมก็ใช้สโตเกอร์สั้นเบนเนลีมันตัดสั้นไม่ได้ไงสโตเกอร์มันสั้นนิดเดียวอ่ะมันแค่ใส่เป้ผมได้อ่ะใส่เป้ได้นะครับแล้วตอนหลังนี่ก็ไปเอามาจากร้านปิยะอีกกระบอกหนึ่งยี่ห้อเดอร์ย่าเดอร์ย่านะครับถ้าเป็นออสสไลด์นี่ผมก็ใช้คอมมานโดครับคอมมานโดคอมมานโด5นัดกับ3นัดนะครับคอมมานโดแล้วตอนหลังก็เอาออโตเมติกคอมมานโดมาใช้แล้วมันถอดทำความสะอาดง่ายไงนะครับก็เลยใช้5นัดของตุรกีเนี่ยยี่ห้อคอมมานโดนี่ครับนะครับตัวสโตเกอร์นั้นใช้มานมนานแล้วมาผมไม่ค่อยชอบนะไอ้ CZFP01 เนี่ยนะฮะคือเวลาคุณจะใช้ CZFP01 เนี่ยคุณต้องไปดูกระสุนด้วยนะมีกระสุนจากโรงงานอาจจะโรงงานบุลเลตมั้งบางยี่ห้อพอเข้าไปแม่นดึงไม่ออกเลยนะครับเพราะมันทำตัวรองกระสุนมาพอดีไงหัวกระสุนมันยาวไงหัวกระสุนมันโตๆหน่อยเข้าไปล็อกปึ๊กเลยดึงก็ไม่ออกนะครับดึงก็ไม่ออกนะครับดึงไม่ออกแต่ถ้ายิงนะได้ยิงตุ้งไปทะลุไปเนี่ยขึ้นอันใหม่ยิงได้ไม่ขัดแต่ถ้าเกิดท่านดึงบรรจุแล้วท่านจะเอากระสุนออกดึงไม่ออกครับต้องไปแต่งคอลำเพิงหน่อยนะฮะของผมก็เอาไปแต่งครับตอนสมัยอยู่บชปสก็เอาไปตอนนั้นราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาไปขายให้ไปแจกลูกน้องนะครับก็บอกหนึ่ง 30,000 กว่าบาทนะครับ 36,000 นะครับมอสเบิร์กผมไม่เคยฉันโค้ด1911ก็ดีครับโค้ด1911เนี่ยเหมือนหนูขับรถเบนซ์แล้วนะอธิบายเรื่องข้าวหลามอธิบายเข้าใจยากโค้นคือรถเบนซ์นะครับหนังสติ๊กยี่ห้อไหนยิงแม่นที่สุดมันต้องดูยางรองด้วยยางรองใหญ่มันก็สะบัดลมกระสุนที่ปั้นมากับยางรองต้องเข้ากันนะครับยางรองผมจะทำไม่ใหญ่มากนะครับแล้วตัดให้มันเรียวเพราะถ้ายางรองใหญ่นี่มันสะบัดลมตอนส่งกระสุนออกไปนะครับถ้าให้เลือก1911กับกล็อกผมใช้กล็อกครับถ้าดวลกันนะไอ้1911แพ้กล็อกครับ
ชักมาเฮ้ยแล้วก็ฟาดกันอย่างเงี้ยนะแพ้กล็อกนะครับเพราะไอ้1911เนี่ยจะเร็วก็ต้องง้างนกเข้าไว้แล้วก็เซฟกว่าชักมาก็สติกว่าจะไปปลดเซฟก็แดกไอ้ก๊อกไป4นัดแล้วนะครับ1911ที่ตีใหญ่ใช้นี่แหละครับสิบเอ็ดไม่ใช่อาวุธสงครามครับ11มม.พูดไปเรื่อย11มม.ไม่ใช่อาวุธสงครามครับประชาชนสามารถมีใช้ได้นะครับฟิลิปปินส์มันผมว่าเราเจริญกว่านะเขายังผลิตได้เลยประเทศไทยนี่แม่นทางราชการหวงนะไม่ออกใบญาตให้ฟิลิปปินส์เขายังผลิตข้าวหลามได้เลยทั้งสั้นทั้งยาวประเทศไทยไม่รู้จะหวงใบญาตทำไมน่าจะส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยเขาผลิตนะเขาจะขายใครไม่ได้หรอกทางราชการควบคุมนะครับทางราชการควบคุม SCI เนี่ยข้าวหลามยี่ห้อ SCI ที่ขายแพงๆเนี่ยเขาก็ผลิตที่ฟิลิปปินส์และส่งไปที่อเมริกานะครับไทยผลิตรถถังยังได้เลยนะครับเรือดำน้ำเราทำมาได้ตั้งนมนานแล้วแต่ว่าทางราชการเรามันไม่ส่งเสริมให้ผลิตนะครับไม่รู้ถ้าผมว่าท่านผู้มีอำนาจเนี่ยให้เขาผลิตเลยเอ้าผลิตแข่งเรือดำน้ำใครผลิตสำเร็จมีรางวัลให้มอบเงินให้อีก10ล้านโอ้โหมันแย่งกันผลิตมันก็ไม่ได้ยากครับหัวคนไทยก็เก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องข้าวหลามสั้นยาวนี่ให้เขาผลิตมันขายไม่ได้หรอกครับนอกจากทางราชการควบคุมอยู่แล้วนะครับส่งเสริมเอกชนครับเขาลงทุนขาดทุนก็เรื่องของเขานะฮะมันอย่างนี้ครับถ้าผลิตในประเทศแล้วเนี่ยถ้ามันซื้อนี่มันง่ายไงซื้อเนี่ยซื้อใหม่นี่มันง่ายครับมันกินค่าคอมมิชชั่นง่ายกินค่าคอมมิชชั่นง่ายต่างประเทศต่างประเทศโรงงานเขาขายเช่นเขาขายท้องตลาดกระบอกละ300เหรียญถ้าเราซื้อเป็นหมื่นกระบอกเนี่ยมันก็จะต้อง250เหรียญอะไรเงี้ยเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปแล้วกระบอกละ50เหรียญลักษณะอย่างนี้นะครับ